โดยโตุยตาคัมรีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ b ีไทมสกับผมบัญชาชุมชัยเวช11โมงตรงเป็นประจำนะครับ15นาทีกับแนวคิดทางธุรกิจในยุคสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้บริหารมืออาชีพหรือเจ้าของกิจาการเราจะคุยกันเป็นประจำครับเพราะเป็นเรื่องที่ตอนนี้ประเทศไทยต้องการเรื่องนวัตกรรมทางความคิดและผลักดันธุรกิจให้ต่อยอดกันเร็วๆนะครับและเช่นเคยนะครับผู้ชมนะครับหรือผู้ติดตามข่าวสารข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย3ช่องทางเราก็ไม่ได้ทิ้งกันเลยอยู่กันตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เป็นแฟนคลับของเราเยอะๆถนัด Facebook ก็ไปพิมพ์คำว่า B ี i าม s เท่านั้นเองกดไลค์กดแชร์แม่ไม่ได้เสียสตางค์นะครับไลค์ก็เช่นเดียวกันนะออกแรงนิดนึงฮะ สัญลักษณ์แอสไส์ก่อนแล้วต่อด้วยคำว่า b t i m e s นะครับในช่องแอสเฟนซึ่งรายแต่ละคนอยู่บนมือถืออยู่แล้วแล้วก็ชมย้อนหลังภาพคมชัดทุกที่ทุกทางผ่านทุกแพลตฟอร์มกับ YouTube ก็พิมพ์คำว่า B Time เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมจำได้ไหมครับผมเคยเชิญผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาคอนเทนต์ของบริษัทเทนเซนประเทศไทยซึ่งดูแลสนุกเนี่ยมาคุยกันในช่วงที่เกิดซีรีส์เว็บคอมมูนิตี้สู่โซเชียลมีเดียแต่ว่าสิ่งที่จะมองไปในอนาคตคือคนทำคอนเทนต์เนี่ยมันมหาญญนากกานั้น เทคโนโลยีใหม่ๆจะมานี่จะเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นแม้จะฟังดูโ oh, อ้ไฮเทคเหลือเกินแต่ทุกวันนี้เราเลี่ยงไม่ได้กับเรื่องพวกนี้อยู่ในบีไทมส์กับเรานะครับคุณศรีสุดาวินิจวัณหัวหน้าฝ่ายธุรกิจเนื้อหาบริษัทเทนเซนต์ประเทศไทยจากัดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอตอนนั้นจําได้เคยคุยกันไปแล้วพักหนึ่งะนะครับเรื่องของเว็บคอมมูนิตี้ไปเรื่องโซเชียลมีเดียแต่วันนี้การแข่งขันมันเยอะ เทคโนโลยีเดี๋ยว 5G ก็จะมาแล้ว <5 G S 2> นะครับ 5G เลยเหรอเร็วมากตอนนี้ยังไม่เปิดประมูลก็พูดถึงกันแล้วใช่ไหมอุปกรณ์มือถือต,ต่างมันจะพัฒนามีความซับซ้อนแต่ที่สําคัญที่สุดคือไอ้ความต้องการของคนเรานี่มันเปลี่ยนเป็นแบบไม่มีที่สิ้นสุดคําถามคือ News Portal อย่างเช่นสนุกอนาคตจะเป็นอะไรที่อยู่ในอนาคตครับ ค่ะคืออย่างที่พี่เป็นชาบอกถึงเรื่องอะไรนะ 5G 5G นั้นก็คงหมายถึงเรื่องของโมบายอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยคนอยู่ที่ไหนในในประเทศเนี่ยมีความต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วถามว่าเขาเข้าถึงอะไรเขาเข้าถึงผ่านสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะตอนนี้มีข้อมูลนะคะจากสมาคมดิจิทัลเอเจนซี่เนี่ยบอกว่าคนไทยเนี่ยใช้โมบายอินเทอร์เน็ตถึง68ล้านนะคะซึ่งเยอะมากซึ่งหมายความว่าอะไรการที่จะจะเสิร์ฟตัวนิวส์หรือว่าเสิร์ฟตัวคอนเทนต์เนี่ยเราควรจะพิจารณาว่า หน้าจอที่เป็นจอหลักมันคงจะเป็นจอโมบายแล้วล่ะแต่จออื่นอาจจะเป็นจอทีวีแบบที่เราคือเหมือนกับเขารับรู้ว่ามีรายการนี้ผ่านแอปพลิเคชันล้วก็อาจจะมาเปิดดูในเวลาที่เขาสะดวกครอาจจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะใช่นะคะทีนี้ก็คือที่ถามว่ามันอนาคตมันคืออะไรมันจะต้องมองในส่วนของเข้ามาอยู่บนสมาร์ทโฟนนั่นเอง คอนเห็นต์จะต้องมาอยู่บนสมาร์ทโฟนใช่เราเชื่ออย่างนั้นเลือกจากความเชื่ออย่างนั้นจะทําให้เกิดอะไรขึ้นจะเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ไม่จากที่เราอยู่กันในปัจจุบันถ้าสังเกตในสมาร์ทโฟนเนี่ยทุกคนเข้าถึงสมาร์ทโฟนด้วยอะไรคะด้วยแอปพลิเคชันใช่อาจจะมีเบราว์เซอร์บ้างสําหรับบางเว็บไซต์ที่อยู่ในรูปแบบโมบายไซต์นะคะแต่ว่าทางเลือกเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันเพราะว่ามันเพียงแค่กดปุ่มเดียว ก็เข้าแอปเลยก็เข้าเลยใช่อย่างตอนนี้สนุกเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสนุกสนุกนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วเราไปเปิดเว็บไซต์ข่าวภาษาลาวนะข่าวภาษาลาวใช่นะคะชื่อม้วน .la ซึ่งปีเนี้ยปี2017เราก็มีแพลนจะเปิดแอปม้วนเหมือนกันเห็นไหมคะเราเปิดเว็บเสร็จแล้วเราก็เปิดแอปต่อ นะคะแอปสนุกจริงๆมีมานานแล้วแต่ว่ามันมีพัฒนาการของมันมาเรื่อยๆตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะคะงั้นสรุปก็คือเรามีแอปสนุกนะคะเราไปเปิดเว็บม้วนเราก็กําลังจะมีแอปม้วนนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อกลางเดือนมิถุนายนเราก็เพิ่งเปิดแอปพลิเคชันน้องใหม่ที่ชื่อว่านิวซับคืออะไรน่ับนะคะนิวเนี่ยสะกด n w o z แล้วก็ UP แต่ว่าอัพว่านิวสร์ใช่ความหมายของมันก็คืออัปเดตข่าวสารวันใหม่ผ่าน n e ว s u อนั่นเองอ๋อเหรอใช่นะคะคือเราอาจจะจดจําภาพลักษณ์ของสนุก .com เนี่ยเป็นแมสนะคะเป็นฐานคนดูที่อยู่รู้จักกันมา10กว่า18ปีแล้วในประเทศไทยคนทุกจังหวัดรู้จักหมดเลยนะคะแต่คนเมืองล่ะคนน้องๆที่เพิ่งเกิดมาตอนนี้อายุประมาณ15ขึ้นไปเนี่ยอาจจะเคยรู้จักแต่อาจจะไม่เข้าใจว่าในสนุกมีอะไรบ้างเพราะว่ารู้จักผ่าน โซเชียลมีเดียอะไรก็แล้วแต่ oh. นะคะทีนี้นิวซับเนี่ย uh huh. เราชูในเรื่องของคอนเทนต์ข่าววันใหม่แต่เป็นข่าววันใหม่ที่ตอบโจทย์คนเมืองค่ะ เอาเน้นคนเมืองเลยเหรอใช่โอ้เอาอย่างคนที่อยู่ตามท้องทุ่งท้องนาต่างจังหวัดเข้าไปถึงได้คือทําว่าเน้นคนเมืองคือหมายความว่าด้วยเนื้อหามูดแอนโทนของเนื้อหาจะเหมาะกับสิ่งที่คนเมืองเขาอยากรู้เขาสนใจแต่ถามว่าถ้าอยากรู้เรื่องทั่วๆไปแมสมากๆเนี่ยสนุกก็ยังตอบโจทย์อยู่ทีนี้อันนั้นคือเรื่องของคอนเทนต์ใช่ไหมคะทีนี้เรื่องของแอปพลิเคชันเนี่ยความเป็นแอปพลิเคชันกับความเป็นเว็บไซต์มันมีความต่างกันหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเป็นแอปพลิเคชันเข้าถึงผ่าน คลิกเดียวใช่ไหมครับเรื่องที่2ก็คือตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะรู้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นใครนอกจากพี่ใช้แอปนั้นทางบ้านนะใช้ทางบ้านก็ไม่รู้นะแอปมันก็จะงงว่าตกลงวันนี้ผู้หญิงเข้าตกลงวันนี้ผู้ชายเข้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแต่คือตามตามความปกติมือถือหนึ่งคนมันก็เป็นของเราถูกไหมเพราะมันเป็นสินทรัพย์ของเราอ่ามือถือมันเป็นของใช้ส่วนตัวเนาะเพราะฉะนั้นความเป็นแอปเนี่ยมันก็จะรู้ว่าอ่าคนคนนี้เป็นผู้ชาย คนนี้เป็นผู้ชายแล้วเป็นยังไงเขาชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับออกกาลังกายนะ<อ>เขาชอบอ่านข่าวกีฬา,าเขาเป็นคนที่ตื่นมาแต่เช้าปุ๊บเช็คโน t ติฟิเคชันก่อนเลยอ่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราก็จะรู้ว่าโอเคเราควรจะนําเสนอข่าวอะไรเพราะว่าคนเมืองเนี่ยเวลาน้อยไงอาใช่คือทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันเราควรจะเสิร์ฟข่าวที่โดนใจเขาก่อนใช่เพราะาว่าเวลาเขาแบบเวลาน้อยอตื่นเช้ามาต้องทําิ0อย่างเนี่ยขอเช็คข่าวที่เขาสนใจทัก3อย่างถ่ายในหน้าจอ จบละจบแล้วก็เดี๋ยวถ้าสนใจเพิ่มมีเวลาค่อยไปหาอ่านอะไรลักษณะนี้อันนี้คือแอปเนี่ยมันจะเสิร์ฟข่าวให้มันตรงกับยูเซอร์นะคะอันที่2จะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรวิธีการดูคอนเทนต์ผ่านมือถือมันจะสครูอ่ะสครูอัพใช่ไหมใช่ไหมเลือกใช่มันคือพฤติกรรมของการเราสังเกตไหมคะเวลาที่มือถือเขาเปิดตัวมือถือใหม่ตอนแรกอ่าแอปเปิลตอนแอปเปิลเปิดมือถือใหม่มีปุ่มเดียวคนทั้งโลกบอกว่า ทำไมมีมือถือแค่มีปุ่มเดียวแต่ตอนนี้กลายเป็นทุกคนคุ้นเคยกับการมีมือถือปุ่มเดียวเหมือนการพฤติกรรมการคอน sum content หรือว่าคอน sum ข้อมูลผ่านมือถือมันจะใช้ลักษณะการสโตรคือพฤติกรรมการใช้มันเปลี่ยนไปเรารู้จักคนอ่านมากขึ้นเสิร์ฟคอนเนต์ให้ตรงกับคนอ่านมากขึ้นแล้วก็มี personalize ก็คืออาจจะมีเรื่องของการนําเสนอดวงประจําวันก็ได้ใช่ไหมคะคือมือถือพี่เปญชาสมบูรณเกิดราศีนี้ก็อาจจะนําเสนอให้ตรงจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาดูลาศีอื่น บางทีอยากรูราศีอยู่ด้วยก็ดูได้ไม่ฮะไม่ฮะแต่คือความเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะตอบโจทย์ความต้องการส่วนบุคคลมากกว่าลองสังเกตดูค่ะแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันที่ทุกพวกเราใช้กันอยู่แล้วเอ๊ะทำไมเราไปดูจอเพื่อนมันไม่เหมือนเราเพราะว่าเขารู้ไงว่ามันคนละคนนั่นที่เปิดแอปเหมือนกันใช่แต่ระหว่างผมผมตายหน้าจอคนละเรื่องเลยใช่สมมุติว่าพี่บัญชามาเปิดแอปแต่อาจจะเจอเรื่องของวิธี how to แต่งหน้ายังไงแต่ถ้าพี่บัญชาาเปิดมือผม อาจจะเป็นเรื่องของวิธีสร้างซิกแพคอ่าก็เป็นไปได้อะไรเป็นต้นครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆนะครับสำหรับว่าในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีผลักดันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเข้าสู่ความเป็นต้องการส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นโจทย์ที่ยากถ้ามันตอบโจทย์ด้วยมันเป็นความท้าทายที่คนพัฒนาอย่างนี้ก็ต้องตามไล่ให้ทันนะครับด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่นี่แหละครับทำไมเราจึงต้องคุยกันถึงเรื่องนี้ไม่ได้ไกลตัวนะครับเพราะเวลาผ่านไปเร็วมาก ได้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วจริงๆนะครับอนาคตสนุกจะไปอย่างนี้ภายใต้เทคโนโลยีวิธีคิดอย่างนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณศรีสุดาวินิจสุวรรณนะครับผู้หัวหน้าฝ่ายธุรกิจเนืหาบริษัทเทนเซนประเทศไทยจำกัดนั่นเองครับขอบคุณครับศรีสุดาครับขอบคุณค่ะครับแล้วเราพักสักครูครับมีไทม์สลอกันอยู่ช่วงหน้าครับ